ตอนนี้มาแล้วทุกผู้ชมครับภาพที่คุณหูคุณตากันนะครับตัวเกมเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็จะเปิดให้บริการในไทยคิดว่าน่าจะมาแบบนี้เลยนะอาชีพแรกก็นักดาบนะครับนี่ครับในทวนครับธนูอันนี้กระบี่เนาะธนูครับผมอันนี้หมอนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นดาบคู่หรือนินจานะอาชีพที่ผมแรกเล่นตอนแรกอ่ะสมัยนู้นเลยนะครับตอนมาต้นอ่ะเล่นกระบี่นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปล้ำลึกความหลังดูนะครับสำหรับกระบี่นะเราสร้างตัวละครแล้วก็เดี๋ยวลองเข้าไปเล่นกันดูนะครับบรรยากาศในเกมจะเป็นจังไดโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศภาพตัวเกมนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมคืออันนี้มันสามารถตั้งร้านขายของแบบนี้ได้ด้วยนะเนี่ยเฮ้ยคือเจ๋งว่ะแต่ว่าการเล่นนะครับมันก็จะปรับรูปแบบการเล่นนะครับเรากดที่เควสนะครับเขาจะเดินไปทำภารกิจให้นะครับตัวแมปก็เหมือนจะเป็นแบบภาพมันคลาสสิกนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเลเวลอะครับมันจะฟาร์มยากเหมือน PC หรือเปล่านะครับถ้าปรับให้ฟาร์มแบบง่ายนะครับไม่ได้แบบยากจนเกินไปนะครับอันนี้จะเป็นแม่นางจีนปะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ไปทำการล่ามอนสเตอร์นะครับสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์ไม่รู้ว่าเลเวลมันจะขึ้นยากขนาดไหนนะก็ตอนนี้ก็มีผู้เล่นเข้ามาเล่นแบบเยอะมากนะครับโอเคได้1ตัวละดูจาก EXP แล้วนะครับมันก็เพิ่มประมาณนึงนะได้รองเท้าดรอปรองเท้าด้วยนะเฮ้ยคือเจ๋งนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีปลอกแขนมิติบวกเฮ้ยแบบนี้คือถ้ามันเหมือน PC เลยนะครับแต่ว่าปรับให้ตัวเกมมันเดินเควสง่ายอ่ะนี่คือเจ๋งนะตอนนี้เลเวล4แล้วนะครับอาจจะไม่ได้ยากจนเกินไปจนขนาดนั้นก็ได้นะถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับเกมตัวนี้นะก็ที่เอามาแนะนำวันนี้นะครับหรือว่าเอามาให้ดูกันก่อนเพราะว่าตัวเกมจะเปิดให้บริการในส่วนประเทศไทยแล้วนะครับสำหรับโยกังภาคใหม่อันนี้นั่นเองนะครับผมนะนี่ครับจิ้งจอกนี่ไอ้ถัดไปเดี๋ยวลองเล่นกันดูนะครับคือน่าจะชอบหลายคนหรือว่าน่าจะชื่นชอบกับหลายคนที่ตัวเกมมันสามารถตั้งร้านค้าได้นะคือมันเจ๋งตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าเกมหลายๆเกมส่วนใหญ่จะตั้งร้านค้าไม่ได้นะครับแล้วตั้งร้านค้าได้ก็จะเป็นแบบผู้เล่นเข้ามาเล่นเยอะมากนะครับน่าจะสามารถทำเงินทำทองกันได้นะครับผมนะตั้งคงตั้งขายอะไรแบบนี้นะโอเคมันมีอัพสเตตัสอะไรไหมน่าจะออโต้ไปหมดเลยมั้งโอเคฮะเฮ้ยนี่มันมีการอัพวิชาแบบผมก็จำไอ้รูปแบบเก่าไม่ค่อยได้แล้วด้วยดิมันนานมากแล้วเป็นเกมแรกที่ผมเล่นนะ MMO นะครับเล่นนาร็อกผมไม่ได้เล่นนะเขาไปเล่นแล็กกันผมเล่นโยกังเล่นอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็เลิกไปนี่ครับไปวิ่ง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 ไปฟาร์มไปฟาร์มไปมีคนฟาร์มอยู่สบายสบายครับช่วยกันอันนี้ตัวยาอะไรแบบนี้มันสามารถสร้างที่เซตติ้งได้เนี่ยครับว่าให้ใช้ยาไอตัวระบบแบบเนี้ยมันคือเหมือนเดิมนะครับหมายถึงว่าเหมือนเกมมือถือทั่วไปนะครับที่เราตั้งระบบยาอะไรแบบนี้ได้นะแต่ไม่รู้ว่าเล่นไปไกลนะครับเลเวลมันจะขึ้นยากขนาดไหนนะเห็นเขาบอกว่าตัวนี้เหมือนตัวเกมใน PC เลยนะครับเห็นเขาว่ากันนะเราก็ต้องลองมาเล่นดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับตัวเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เช่นกันนะครับเหลืออีกตัวนึงนะตอนนี้ก็ฟาร์มอีกตัวนึงเราจะได้เควสแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูภารกิจอื่นต่อไปใส่ปุ๊บใช้ยันวาร์ปมาที่เมืองเนี่ยคือมันเจ๋งตรงเนี้ยมีของขายเพียบเลยนะเนี่ยอาวุธปวกแบบเนี้ยอันนี้คือแบบมันแบบคุ้นหูคุ้นตาแบบสมัยก่อนนะให้บรรยากาศด้วยผู้ชมครับเนี่ยเพื่อหาของแล้วของดรอปมาหาของมาขายในเกมอะไรแบบเนี้ยคือเจ๋งนะปลดล็อกก่อนตั้งค่านะครับมาตัวนี้แล้วก็ใส่สกิลตัวนี้ไปใช่ไหมไปต่อปึ๊บคือถึงเป็นภาษาจีนนะครับระบบก็แนะนำมาค่อนข้างโอเคอยู่นะครับวิ่งมาทางนี้ชึบโอเคแล้วก็วิ่งกันต่อเลยนะครับวิ่งมาวิ่งมา
ปึ๊บโอเคคือตัวเดินเควสอะง่ายอยู่แล้วนะครับเขาพยายามปรับให้เข้ากับเกมมือถือนะอาจจะไม่ได้แบบเหมือน PC แบบ 100% อะไรขนาดนั้นนะครับแต่มีตั้งร้านอะผมว่ามันน่าจะโอเคกับผู้เล่นหลายคนแล้วแหละเฮ้ยโดนหมูป่าตีแล้วน็อกขนาดนั้นเลยเหรอสกิลไปครับนี่ครับสกิลไปหมูป่ามันตีแรงขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าเขามาตีตั้งแต่แรกแล้วเขานอนอยู่ตรงนั้นโอเควิ่งไปจ้าบรรยากาศใช้ได้ครับเสียงดนตรีในเกมผมปิดไว้นะเพราะว่ากลัวจะติดลิขสิทธิ์นะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าเกมเปิดจริงๆแล้วผู้เล่นจะเยอะแค่ไหนนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะถือว่าน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับนะวิ่งกันจ้าวิ่ง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 ชุบไปจ้านี่ครับรถเหล็กไหลไม่ตีบงตีบวกอะไรเหรอวาร์ปได้ไหมนี่ครับผู้เฒ่ายาโหชื่อมันผุดขึ้นมาในหัวอย่างนี้เหรอไม่ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเวลาเราเจอ NPC แล้วมันคุ้นหูคุ้นตามันติดปากผมก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่านะครับนะเออวิ่งออกไปข้างนอกนะครับตัวแมปอื่นๆเนาะถ้ากดดูมันจะวาร์ปไปเนี่ยมันคงไม่วาร์ปไปเนาะโอเคตามนั้นแหละไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับทีนี้ไปตีตัวอะไรแล้วนี่เลเวล10เหรอไปตีคนตัดไม้ไหมหรือว่าไปตีไอตัวที่อยู่ข้างล่างอ่ะวิ่งไปไหนวะเนี่ยชิวๆไปครับเรียบร้อยเก็บของกันของตกของตกเอ้ากระเป๋ามันเต็มเหรอหรือว่าไงทำไมมันเดินไปเดินมาวะคลิกต้องเควสโอเคตูมเข้าไปครับ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 นี่ครับชิวๆกันชิวๆกันไปนะครับตูมเข้าไปครับตูมเข้าไปครับนี่ครับตูมเข้าไปครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดินเควสส่งเควสอะไรแบบนี้นะครับก็ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูดีกว่าอันนี้เมนูเรียนวรยุทธ์นะครับเรียนสกิลนั่นแหละนะครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวละครนะครับว่าใส่อะไรอยู่บ้างนะครับอันนี้มีการตีบวกในตัวเนาะก็ปรับให้ทันยุคทันสมัยนะครับมีชุดนะครับเนี่ยคอสตูมแบบเฮ้ยคือแบบมันใช่เลยนะฟิลนี้นะไม่ได้เวอร์วังอลังการงานสร้างนะครับตีบวกมีที่ตัวด้วยเนาะโอเคเอาเป็นว่าใครสนใจอยากจะลองเล่นก่อนนะครับที่ตัวเกมจะเปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยก็ลองดูได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ